ต่อสถานการณ์การระบาดของโควิดที่เกิดขึ้นในโลกนะครับในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยสภาเทคนิคการแพทย์ส่วนแรกเลยเราก็จะสร้างความชัดเจนของบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับในเรื่องของการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับต่างๆแล้วก็ในส่วนของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้กับประชาชนนะครับก็มีการสร้างสื่อในเรื่องของชุดการตรวจต่างๆนะครับแล้วก็มีการให้คำแนะนำนะต่อสาธารณะในเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับต่างๆแล้วในส่วนของการปฏิบัตินั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องส่วนความรู้นะครับในการปฏิบัติที่ถูกต้องในบทบาทของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะในพระอุปถัมภ์นะคะสมาคมก็ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการนะคะการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาครัฐและเอกชนนะคะในการทำการตรวจวิเคราะห์นะคะยืนยันนะคะแล้วรวมถึงการเก็บตัวอย่างนะคะเราพยายามที่จะมีส่วนร่วมเพื่อสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในระบบของการตรวจนะคะที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยเราเน้นให้เห็นภารกิจของนักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการนะคะในการตรวจโรคโควิด-19 นะคะที่ผ่านมานะคะสมาคมเทคนิคการแพทย์ได้ทำงานร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคติดต่อเขตเมืองนะคะในการเก็บตัวอย่างนะคะซึ่งได้ตัวอย่างทั้งหมดมาประมาณ 9,000 รายนะคะที่เราได้ทำมาในเดือนครึ่งนะคะแล้วก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อนะคะในชุมชนเนี่ยถึง300คนนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มศักยภาพนะคะที่เราไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการควบคุมโรคอีกหน้าแบบรูปแบบหนึ่งนะคะอีกรูปแบบหนึ่งของการทำงานของเทคนิคการแพทย์นอกจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะนอกจากนี้ทางสมาคมนะคะยังได้นะคะขอรับบริจาคนะคะ PPE นะคะแล้วก็หน้ากากนะคะหน้าแว่นตาแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะนะคะรวมถึง N95 นะคะให้กับห้องปฏิบัติการนะคะที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการแพทย์ให้ตรวจยืนยันนะคะตอนนี้เรากำลังส่งอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับห้องปฏิบัติการนะคะรวมถึงห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในเรื่องของโควิด-19เราก็ยินดีสนับสนุนนะคะในนามของสถาบันผู้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์นะคะทางเราก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะในการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในยุคที่เข้าสู่ New Normal นี้นะคะทางสภาคณบดีทุกสถาบันเราไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะในตำราเรียนเท่านั้นนะคะเรายังเพิ่มการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนิสิตเทคนิคการแพทย์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติที่จะเข้าสู่วิชาชีพทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นกำลังสำคัญนะคะของวงการแพทย์ในสหวิชาชีพของประเทศไทยค่ะในส่วนของสมาคมเทคนิคการแพทย์นะคะที่ต้องทำงานร่วมกับสภาคณบดีนะคะแล้วก็สภาเทคนิคการแพทย์นะคะทางสมาคมนะคะก็พยายามที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้หลังจากที่นะคะนักเทคนิคการแพทย์นะคะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแล้วนะคะหน้าที่ของสมาคมเทคนิคการแพทย์ก็คือเติมเต็มในส่วนที่เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสมาคมเทคนิคการแพทย์ก็จะมีการจัดการประชุมประจำปีนะคะเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เพื่อให้สามารถไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้โควิด-19 เนี่ยนะคะทำให้เรารู้ว่านักเทคนิคการแพทย์ต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์และต้องอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่เป็นภายใต้ของพ.ร.บ.นะคะของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ค่ะในตอนนี้นะคะทุกหลักสูตรในสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์นะคะเราก็จะมีการเรียนการสอนแบบ blended integrated
ของความรู้ต่างๆนะคะก็คือเพื่อให้เราสามารถที่จะทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เป็น professional ทางการวงการแพทย์อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้สถาบันทุกสถาบันไม่ใช่ให้แต่ความรู้กับนิสิตเท่านั้นนะคะทุกสถาบันยังเปิดให้บริการนะคะรับตรวจแล้วก็มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO 15189นะคะเป็นมาตรฐานระดับสากลที่จะช่วยวงวิชาชีพเพื่อให้นิสิตเนี่ยได้มีทักษะในการปฏิบัติงานก่อนที่นิสิตจะเข้าสู่วิชาชีพเพื่อไปทำงานตามโรงพยาบาลต่างๆก็เป็นโอกาสนะครับว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้นนะครับเพราะว่าสังคมได้รับรู้ว่าในการที่จะตรวจวินิจฉัยนะครับทางห้องปฏิบัติการเนี่ยมีวิชาชีพหนึ่งที่เดิมเนี่ยอยู่เบื้องหลังณวันนี้ก็คือมาอยู่ตรงเบื้องหน้านะครับมีกิจกรรมที่ออกมากิจกรรมเชิงลุกในเรื่องของการออกมาเก็บตัวอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็โดดเด่นโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในอนาคตในส่วนของสภาคณบดีหลักสูตรต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปที่จะยอมที่จะมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยหลักสูตรของเทคนิคการแพทย์ก็อาจจะไม่ได้อยู่เพียงในห้องปฏิบัติการนะครับในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของการออกสู่ชุมชนหรือออกมาอยู่ในแถวหน้าร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆคิดว่าในอนาคตก็ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของเราด้วยความร่วมมือร่วมใจของ3องค์กรนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับในโอกาสวันเทคนิคการแพทย์ไทยนะคะสมาคมเทคนิคการแพทย์และสภาเทคนิคการแพทย์นะคะแล้วก็สภาคณบดีนะคะก็ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะคะดลบันดาลให้นักเทคนิคการแพทย์ของเราทุกคนประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็มีความเจริญสถาพรในทุกๆเรื่องค่ะตลอดไปค่ะขอบคุณ